วันนั้นก็เหมือนกับแบบมันคือปลื้มปิติด้วยแบบเฮ้ยได้เห็นหน้ากันแล้วอ่ะได้เห็นหน้ากันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าน้องโพสพัฒนาการเร็วมากครับโตเร็วมากวันแรกก็มือเดียวอยู่แค่นี้ตอนนี้คือยาวแล้วแล้วสับเองดูกันยังไงอะคะกลับมาก็จะพยายามอยู่กับลูกพอหลังจากเข้าเต้าเสร็จออกมาก็จะอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณแอนเขาต้องพักวันนี้ครบ1เดือนพอดีครับครับผมสักอาจจะสังสรรค์เจอเพื่อนแบบว่าไปนั่งกินข้าวหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ร้านอาหารตัวเองเนี่ยน้อยลงใช่คือจะอยู่กับบ้านมากขึ้นก็มีทั้งพี่คุณย่าคุณย่าออกมาครับก็มีพัฒนาการตอบสนองความรักที่เราเห็นได้ชัดก้มไปหอมหรือไปอะไรกับคือเป็นปฏิกิริยากล้ามเนื้อที่เขายังจำได้อะไรนะฮะผมว่ามันก็ต้องไปด้วยกันเนาะลูกเราอ่ะลูกใครใครก็รักผมเชื่ออย่างนั้นใช่ครับมีลูกมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะเลยมันก็เติมเต็มเนาะใช่ฮะเอาสิอยากได้ผู้หญิงอีกคนนึงไม่ถึงปีครับไม่ถึงก็คงอีกสักประมาณใช่อยากพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นน้องพ่อแล้วคุณเส้นก็มาคอมเมนต์ใต้รูป congratulation หลายคนก็ดีใจในความดีอ๋อก็ขอบคุณครับก็ดีครับก็ถ้าเขามีจิตที่ดีให้กับเราเราก็ขอบคุณครับ